พลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล7ประวัติการศึกษาโรงเรียนปานพันธ์วิทยาในพระบรมราชูปถัมภ์ม.ศ.4โรงเรียนเตรียมทหารม.ศ.5รุ่น21โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น37ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์หลักสูตรผู้กำกับการรุ่น37ประวัติการรับราชการพ.ศ.2527รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรหมพิรามพ.ศ.2529รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งพ.ศ.2530รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งพ.ศ.2532รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางรักพ.ศ.2534สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันพ.ศ.2535สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวพ.ศ.2536สารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งพ.ศ.2538สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีพ.ศ.2539รองผู้กำกับการ2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจพ.ศ.2540รองผู้กำกับการ1กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6พ.ศ.2541รองผู้กำกับการอำนวยการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครสวรรค์พ.ศ.2543รองผู้กำกับการ4กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค1พ.ศ.2544รองผู้กำกับการงานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลพบุรีพ.ศ.2546รองผู้กำกับการงานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอกุชินารายพ.ศ.2547รองผู้กำกับการงานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์พ.ศ. 2549ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองดาวพ.ศ. 2551ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองหนองคายพ.ศ. 2554ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสกลนครพ.ศ. 2554รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬพ.ศ. 2557รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครพ.ศ. 2558รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล3พ.ศ. 2559ผู้บังคับการตำรวจนครบาล7ชีวิตอุทิศเพื่อนาทีเครื่องแบบนี้มีความหมายกับเราปัญหาสังคมมีคนบรรเทาทุกเขาทุกเราทุกด้วยกันปวงประชาต้องอยู่ด้วยความหวังมีเราเป็นพลังปกป้องความฝันตำรวจเราพร้อมพลีกายถวายชีวันเพื่อการรังสรรค์สังคมที่สมบูรณ์ด้วยเกียรติภูมิแห่งเราผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยเกียรติภูมิแห่งเราตำรวจมืออาชีพสถาบันคือศาสตร์กษัตริย์ที่เรายืนหยัดปกป้องเธอทูธรรมมาพิบาลมุ่งมั่นเป็นทุนเพิ่มพูนแรงนุนจากสังคมเพื่อนาที่อุ่มเทด้วยศรัทธาพี่น้องปวงประชาจึงเป็นสุขสมตำรวจเราคือมืออาชีพน่าชื่นชมอยู่ในใจของสังคมตลอดเวลามาเธอเพื่อนของเราตำรวจสังคมเก็บปวดกำลังโหยหาตำรวจมืออาชีพมุ่งปรารถนารับใช้ปวงประชาแม้ไม่มีใครเห็น
สร้างสังคมสมบูรณ์ให้ลูกหลานสร้างบ้านเมืองปลอดภัยให้ร่มเย็นปากที่ทางสูงสุดสร้างเรามาเป็นตำรวจมืออาชีพตำรวจ